Yeah.
ทางทุกทางลงเอยแบบไหนกันฉันไม่แน่ใจเพียงฉันไม่มีทางอื่นในหัวใจมีเพียงหนึ่งหนทางที่อยากจะไปต้องคดีต้องถอดเข็มขัดนะครับต้องเป็นอย่างนี้เกงหลวมครับต้องขอประทานอภัยด้วยสำหรับคอนเสิร์ตที่เราเพิ่งเล่นไปที่ไทจงนะครับก็อารมณ์เหมือนตอนเราเล่น The First Concert นะครับเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยนี่มีคนที่เขาติดตามเราแล้วแบบชื่นชอบเราขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเขาไม่รู้จักพื้นฐานภาษาเราด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็คือมันได้ความรู้สึกอบอุ่นแบบเหลือเชื่อครับคือว่าเขาเราเล่นให้เขาดูแบบสุดใจเราด้วยแบบด้วยหัวใจจริงๆแล้วเขาก็ตอบแทนเรากลับมาด้วยการแบบเต็มที่เต็มกำลังที่เขามีแล้วก็สุดยอดอ่ะคือทุกคนก็มีความสุขทั้งข้างบนและข้างล่างเวทีทีมงานทุกคนมีความสุขกันหมดก็เป็นอีกสุดยอดคอนเสิร์ตที่ต้องประทับตาปั๊มไปเลยครับว่างานนี้ดอกจริงครับเยี่ยมมากทุกคนครับก็ผ่านได้ด้วยดีครับผมก็ตอนแรกก็กลัวว่าจะคนจะเข้าใจเราไหมกับการที่เราเล่นคอนเสิร์ตเต็มโชว์เราพูดไม่ถูกเลยนะมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนที่นี่เขาจะรักเราขนาดนี้คือเพลงหลายๆเพลงไม่อยากเชื่อว่าเขาจะร้องได้มีคนหนึ่งก็บอกว่าเขาติดตามเรามา6ปีแล้วแล้วเขาพยายามที่จะร้องเพลงของเราให้เป็นทุกเพลงทุกเพลงคือทุกอัลบั้มร้องได้หมดทุกเพลงครับคือสุดยอดต้องบอกกันเลยว่าไม่คิดว่าจะเกิดภาพนั้นขึ้นครับสำหรับการมาเล่นต่างประเทศผมก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนเพลงที่แบบว่าข้างไคลเราหรือว่าตามเรามาดูคอนเสิร์ตกันได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่บอกไม่ถูกเลยถึงความแบบว่าปลื้มใจแล้วความแบบมันรู้สึกแบบจากที่เราเดินทางมาเหนื่อยขึ้นเครื่องต้องแบบว่าตื่นเช้าอะไรปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหนื่อยจังเลยพอเล่นแค่ขึ้นแค่เพลงแรกนะความรู้สึกทุกอย่างมันหายเหนื่อยคือคนร้องได้ทุกเพลงครับที่เราเล่นแล้วก็สนุกกันเต็มที่มากคนดูก็เอ็นจอยมากด้วยเอาง่ายๆนะครับสำหรับทั้งหมดทุกอย่างที่เล่นไปจะเป็นความรู้สึกแบบไหนให้อธิบายไงก็คงจะยาวพูดง่ายเลยคือว่าสุดยอดครับสุดยอดจริงขอคารวะไปเลย
รับไต้หวันนะครับครับปลายขอบฟ้าชิดตาด้วยกำหนดไม่อาจจะพบกันแต่ตัวฉันไม่เคยจะลืมเธอ